Victory 2เอาแล้วนะครับดีเจมันจะมีสเตอร์รัสซ่านะครับเกมเมกาเดมิชันเนปจูเนียร์วิกตอรี่ทูนะครับไม่รู้ไปถึงไหนแล้วนะลืมอ๋อเราต้องมาสำรวจตรงนี้ใช่ไหมเข้าไม่ได้อ๋อเดี๋ยวนะรู้สึกตอนนั้นจะมีเดเวลอปเมนต์ไม่ใช่นี่ไงสร้างเส้นทางชึบชึบชึบสร้างว่าได้เส้นทางสรุปมันน่าจะเป็นเส้นทางแหละไม่ใช่สายไฟคือมันเป็นลายอ่ะมันแปลว่าเส้นน่ะมันเส้นอะไรไม่รู้Hidden Treasure สมบัติที่ถูกซ่อนไว้ Virgin Civil Century ที่อยู่ของเทพิดารุ่นแรกล่ะเดี๋ยวเข้าไปถ้างั้นที่นี่ก็คือที่อยู่ของเทพิดาแผ่นเนปจูนรุ่นแรกที่เราบอกเอาไว้สินะแต่จากที่เห็นก็ดูไม่ต่างจากดันเจียนอื่นๆเลยนะช่างมันเถอะไปห่วงเรื่องการซ่อมแซมฮิซึนก่อนดีกว่าันพอมาได้เห็นดันเจียนที่แบบมันมีในภาคก่อนๆทำให้รู้สึกได้อย่างเด็ดชัดเลยนะว่าภาพแม่งฟุ้งขึ้นถ้าภาพมันฟุ้งขึ้นจริงๆนะคือจากปกติมันจะเหมือนแบบตัดเส้นมาแล้วอ่ะอันนี้กลายเป็นมันฟุ้งขึ้นแล้วแท่นตรงนั้นกระโดดขึ้นได้เฉยอ่ะเราสำรวจให้หมดก่อนดีกว่าเนาะไปตรงไหนมีตรงไหนมีไอเทมไหมหนอแต่การจัดเรียงนี่รู้สึกเหมือนของภาค3ตอนท้ายๆเลยนะช่างมันเถอะว่าไม่คล้ายอ่ะมันใช่เลยได้เงินได้ฮิลลิ่งแกรสฮิลลิ่งเพเชอร์จะหายยังไงอ่ะไม่มีปุ่มอะไรพิเศษเลยคือปีที่แล้วมันจะมีการเอ้ยไม่ใช่ภาคที่แล้วมันจะมีการหม่งหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ทำไมไม่มีโอ้ติดวาร์ปสุดยอดไปเลยเรียกได้ว่าอัปเกรดแล้วข้างบนมีอะไรอ่ะโอ้แบบเดียวกันเลยแบบเดิมเลยอันนี้ทางวาร์ปกลับตรงนี้ก็มีอีเวนต์ตรงนี้จุดเซฟเนาะเซฟไปเลยมันมีอีเวนต์ทั้งบนทั้งล่างใช่ปะไม่ใช่ทางข้างล่างไม่ใช่อีเวนต์ทางข้างล่างเป็นอะไรไปดูข้างล่างก่อนแล้วกันทางข้างล่างนี่ไงมีไอเทมและฟักเมนต์แล้วเราขึ้นมาข้างบนต่อดีเข้าสู่อีเวนต์ดูเหมือนนี่จะเป็นส่วนที่ลึกที่สุดของดันเจี้ยนแล้วนะแต่ว่ายังไม่เจออะไรเลยอะไม่มีแม้แต่กล่องสมบัติหรือสุสานอะไรเลยอะแต่เป็นไปตามพล็อตของเนปจูเนียร์ปกตินะมันจะต้องมีบอสโผล่ออกมาแล้วก็จะต้องและฉันก็จะได้ไอเทมจากการต่อสู้กับมันนะแล้วฉันก็ต้องจัดการมันเพื่อเอาไอเทมมาเทียนะกูต้องสู้กับมันตรงแบบที่คิดไว้เป๊ะเลยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่างน้อยก็รู้แล้วล่ะไอเทมจะดรอปจากไหนแปลงร่างให้ด้วยฉันจะไม่ออกมือแล้วนะเตรียมตัวไปด้วยแล้วกัน
Zelda Revive แล้วก็ Media Rush เออจะใส่ไปมันใช้ไม่ได้เนี่ยช่องสี่ Zelda Revive กับอันนี้ Power 195 Hit 55 954 5 980อันนี้ที่เกียร์180แล้วก็คุ้มเท่าไหร่นะเทล่าดีไลฟ์น่าจะคุ้มกว่าแล้วก็อันนี้เลเบียรัสมาแทนรัสมาคุ้มกว่าโอเคส่วนนี้ตีจอกก่อนโอเคไปแล้วส่วนต่อใส่เอ๊ะเปลี่ยนสีชุดเฉยๆนี่เพิ่มอินสิบคืออะไรใส่เพิ่มนะไม่มีละปาร์ตี้มีคนเดียวจัดทำไมมาโอ้ยเจ็บค่ะเจ็บวอสคอมบิเนชั่นปังปังปังทำไมมันดูไม่เจ็บเลยวะนานนี่กดผิดจ้ะโอ้ยบัฟเฟอร์ยังไงฮะจะมีบัฟเฟอร์อยู่ด้านข้างใช่ปะโอ้ยเจ็บค่ะเจ็บอันนี้เพิ่มได้ 3,000 เพิ่มได้ 800 น่าจะพอแล้วมั้งโอเคเอื้อเหลือ800เลยคอสคอมบิเนชั่นนะทำไมมันรู้สึกมันมิดเยอะจังโอ้ยฮีลิ่งพอตดิโอ้บัฟหมดช่างมันตีสดนี่แหละไม่อันนี้ไม่เรียกตีสดอันนี้เรียกใช้สกิลมันตีมิดบ่อยมากเลยอ่ะคอสคอมบิเนชั่นต้องมันต้องจบแล้วล่ะคอสคอมบิเนชั่นไม่ได้ไม่จบกูตายอ้าวไม่ตายด้วยไงประเด็นคืออะไรรู้ไหมมันมี2หลอดลืมดูตายเฮิร์ทเนปจูนแบล็คเอาท์กูตายคอสคอมบิเนชั่นสองเป็นสองเหมือนกันแค่คอสคอมบิเนชั่นจะคุ้มกว่าปะโอ้ยช้าไปมันเป็นศึกของขวดยาเว้ยโอ้ยถ้าเข้าเฟสหน้าเราโดนแน่นอนจะวิ่งการ์ดเลยใส่เพิ่มชาร์จรู้สึกข้างนี้ต้องมาน้ำต้องเพิ่มเองด้วยอ่ะจะตีแล้วไม่เพิ่มชาร์จต่อไปแล้วก็
นั่นไงมันมาแล้วท่าสุดโกงจะเตรียมฮีลิ่งมาให้เลยนะนี่เริ่มคิดหนักอ่ะจะเอาไงดีถ้าเมื่อกี้ไม่ฮิวแล้วตีไปนี่ไม่รู้จะเป็นยังไงนะมันไม่ตายเราก็ตายยังไงโอเคเหมือนมาหน้าหมดอ่ะยากลำบากเหลือเกินได้ไฮรัตเพิ่มมาดูเหมือนแช่ของฉันจะตกไปนิดหน่อยนะแต่มันก็เป็นสิ่งกีดขวางที่ดีสำหรับมอนสเตอร์ในเลเวลนี้อ่ะนะไหนดูหน่อยสิซาชิโร่เซาแพดอยู่ไหนนะเอ๊ะมีหลุมอยู่บนพื้นด้วยก่อนหน้านี้มีด้วยเหรอใช่มันเถอะไปกันดีกว่าอะเจออะไรด้วยล่ะกล่องเหล็กใช่ไหมนะบางทีอาจจะมีไอเทมอยู่ในนี้ก็ได้นะมาดูกันดีกว่าอะไรอยู่ข้างในเนี่ยนี่มันตลับเกมเก่านี่โอ้สุดยอดไปเลยโลโก้13เกมสุดยอดไปเลยแถมยังมีโหลดกันเนอร์อะไรไม่รู้ชื่อเกมหรือเปล่าไม่อยากเชื่อเลยจะมีเกมเก่าๆอยู่ในนี้ด้วยบางทีอาจจะเป็นของเทพิดารุ่นแรกหรือเปล่างั้นถ้าเกิดหาดีๆแล้วก็บางทีนี่ไงเซาฟูเขียนด้วยลายมือด้วยจะต้องเป็นอันนี้แน่เลยตรึงได้สิ่งที่ต้องการแล้วกลับดีกว่าง่ายๆอย่างนี้เลยเราก็จะตัดฉากมาอ้าวไม่ตัดไปตรงนู้นเลยมาเดินทางกลับหวังว่าจะไม่เจออะไรนะไม่เจอดีละตัดไตมาจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยปล่อยเน็บโกะไว้คนเดียวเป็นห่วงจังเบยกลับมาแล้วคอป้าแล้วฮิซุนล่ะยินดีต้อนรับกลับนะเน็บเน็บฮิซุนก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยอ่ะนะอ๋อเรียกไอ้เอ็กด้วยแล้วเน็บโกะเป็นไงบ้างล่ะเจอไอเทมหรือเปล่าตาดาเดี๋ยวต้องไม่เชื่อแน่เลยว้าวสุดยอดเลยเน็บเน็บยินไว้อยู่แล้วว่าจะต้องทำได้น่ะแล้วก็ต้องขอบคุณเทพธิดาคนอื่นๆด้วยนะพวกเขาช่วยเธอหลายอย่างเลยนะนั่นสินะฉันรู้แล้วล่ะฉันคงทำไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีพวกเขาอะนะเพราะงั้นกูจะไปขอบคุณทีหลังอะนะเอาล่ะแล้วไอเทมที่เอามาอยู่ไหนล่ะเอามานี่หน่อยได้ไหมอยากจะรีบใส่เข้าไปในตัวคุณอิสตัวน่ะแต่แล้วจะใส่เข้าไปยังไงล่ะในตัวฮิซึนน่ะบางที่อาจจะอยู่ที่ข้างหลังก็ได้นะคะฉันก็ดูอยู่นะแต่ว่าหาไม่เจอเลยที่มีเหลี่ยมแบบเดียวกันน่ะไออันนั้นน่ะมาพร้อมกับคู่มือด้วยหรือเปล่าไม่มีนะงั้นไ
ดีแล้วสิไม่ดีแล้วสิถึงแม้จะหาวิธีแก้ปัญหาได้แต่เราก็แก้ไม่ได้รู้แล้วแล้วถ้าเกิดใส่ตลับเข้าไปในปากล่ะฮะฉันคิดว่ามันออกจะเล็กเกินไปน่ะหาทางอื่นก่อนดีกว่านะคือแบบปากฮิซึนเล็กเกินนะไม่เป็นไรหรอกนะฮิซึนคงจะบอกว่าฉันรับมือไหวอยู่แล้วนะไปกันเถอะเตรียมพร้อมแล้วไปคงจะให้คนอื่นเห็นหน้าอย่างนี้ไม่ได้นะเริ่มโปรแกรมแบบอัตโนมัติตรวจสอบแพทใหม่เริ่มติดตั้งไม่จริงนะติดตั้งกันอย่างนี้ด้วยนะใครมาเป็นคนดีไซน์เนี่ยบางทีอดีตเดวิดาอาจจะมีบุคลิกเหมือนกับเน็บๆก็ได้นะแล้วคิดว่าแพทจะติดตั้งเสร็จเมื่อไหร่นะยังไม่รู้เหมือนกันแต่ผมต้องเชื่อในการรักษาของคุณนิซึนนะคะนั่นสินะเราต้องเชื่อในตัวนิซึนบอกว่าเขาจะดีขึ้นนะเอายัดปากเลยเนี่ยอ้าวจบเอพิโซดแล้วเน็ตสเตชั่นโอ้หายไปจากรายการตั้งนานเลยคงจะคิดถึงเขาเรียกอะไรนะคงจะคิดถึงผู้สื่อข่าวเน็ปจูนและโนอาเทพิดาแห่งลาสเตชั่นโอ้สมกับเป็นโนอาจริงๆเลยและนำตัวได้เป็นทางการสุดๆเป็นไงล่ะเป็นทางการงั้นเหรอแล้วทำไมฉันตลอดมาพวกเธอไม่ทำกันบ้างไงก็คนในเกมคนที่เล่นเกมนี้น่ะคุณจะรู้จักเรากันดีแล้วล่ะเพราะงั้นไม่ว่ายังไงมันเจ๋งดีนะฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันไม่เชื่อเธอหรอกอย่างน้อยก็ยังมีผู้เล่นใหม่ๆเพราะงั้นก็ควรจะอธิบายให้ทุกคนได้รู้นะจะคิดมาตั้งนานแล้วล่ะแต่ถ้าเราอยู่ด้วยกันอย่างนี้ฉันจะพูดให้ชัดเจนไปเลยนะถ้าเธอเป็นนางเอกแล้วยังทำอย่างนี้อยู่ผู้เล่นใหม่ที่สนใจก็คงจะหายไปละนะนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆอย่างการที่เธอไปทอล์กโชว์หรืออะไรอย่างนั้นนะเพราะเธอควรอธิบายให้รู้เรื่องนะในครั้งแรกเอ้ยในตอนแรกน่ะเธอน่ะเป็นหน้าเป็นตาให้กับซีรีส์หยุดอะไรเนี่ยนาโมมอฟูนี่มันเป็นช่องสาธารณะนะยายบ้ามันเป็นช่องตลกมานั่งฟังเธอบ่นมาเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยอย่ามาพูดในโชว์อย่างนี้สิชิ
ทนไม่ไหวแล้วพุดดิ้งใครก็ได้เอาพุดดิ้งมาหน่อยเยี่ยมเลยถ้างั้นหลังจากจบนี่แล้วก็ไปคุยกับฮิสโตอายาวๆเลยนะแล้วตอนนี้เนปจูนก็ทำหน้าแบบหน้าประตายแล้วเพราะงั้นมาดูกันที่พรีวิวของตอนต่อไปเลยแล้วกันนะหยุดนะถ้าเกิดมาจิคอน่าใช้ความสามารถเผาผลาญแชร์คริสตัลของเนปเกียสติของเขาก็จะหายไปด้วยอย่าตายนะเนปเกียถ้าเกิดถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นกับคำสัญญาของอุซุเมะและอุมิโอล่ะที่ยังเหลือแช่ในจิ้นอยู่เล็กน้อยถ้าเป็นไปได้แล้วก็เธอจะสามารถชนะมาเจคอน่าได้ตอนต่อไปการตายของเนปเกียมิติได้เริ่มขึ้นแล้วฮะสปอยตอนต่อไปอย่างนี้เลยเหรอใช่เป็นเด็กฝึกหัดสปอยในเรื่องตอนต่อไปอย่างนี้เลยเหรอเด็กฝึกหัดงั้นเจอครั้งหน้านะบ๊ายบายเย่ไม่จริงนะเครื่องเคลื่อนย้ายมันคุณโนซุเมะเป็นอะไรหรือเปล่าคะบ้ายายบ้าเฮ้ยเข้าใจหรือเปล่าว่าตัวเองทำอะไรอยู่นะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้คุณจะจะไม่เป็นไรหรอกนะมันเป็นโอกาสของเธอแล้วนะที่จะได้กลับบ้านน่ะเราพยายามอย่างหนักและเธอก็ทำลายมันทิ้งเนี่ยนะอุซุเมะตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะสิ่งที่ทำไปแล้วก็คือทำไปแล้วที่ต้องทำตอนนี้คือหาทางหนีนะชิเราจะต้องมาคุยกันเรื่องเราจะต้องคุยเรื่องนี้กันทีหลังเกียจิหาทางออกกันก่อนเถอะค่ะกลับมาดูสถานการณ์ของทางนี้โอเคสำหรับสำหรับเมก้าเดเมนชั่นเนปจูเนียในพาร์ทนี้นะครับเอ้ยเมก้าเดเมนชั่นเนปจูเนีย VII ในพาร์ทนี้นะในเรื่องก็กำลังเข้มข้นเลยเพราะว่าคือตอนแรกอะมันเป็นเนื้อเรื่องของฝั่งเนปจูนใช่ไหมมันแบบอ้อยๆไปเรื่อยๆอ้อยอิ่งไปเรื่อยๆพอมาฝั่งนี้มันแบบเริ่มตึงเครียดละเพราะว่าเนปเกียก็กลับมิติตัวเองไม่ได้กูซูเมะก็แบบโอ้กูอุตส่าห์พยายามช่วยมาตั้งนานทำไมมึงทำอย่างนี้นะก็เราสรุปไว้เท่านี้แล้วกันนะถ้างั้นสำหรับเมกาเดมชันเดมชันเนียวีไอในพาร์ทนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย